บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือขั้นตอนการรักษาสภาพศพให้คงทนของชาวอียิปต์โบราณรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าการทำมัมมี่จะมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนแค่ไหนมัมมี่จารึกอยู่ในวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายหลายดินแดนราวๆ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลย้อนกลับไปในสมัยอียิปต์โบราณศพของผู้เสียชีวิตจะถูกนำไปฝังไว้ในทะเลทรายอันร้อนระอุความแห้งแล้งจะทำให้ร่างกายเหือดแห้งอย่างรวดเร็วในขณะที่แบคทีเรียยังไม่ทันมีโอกาสได้ย่อยสลายศพร่างของผู้เสียชีวิตเหล่านั้นจึงกลายเป็นมัมมี่ไปตามธรรมชาติตรงจุดนี้นี่แหละครับที่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญต่อมาชาวอียิปต์จึงเริ่มใช้โลงบรรจุศพก่อนนำไปฝังเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างไร้วิญญาณถูกสัตว์ป่าแทะกินแต่กลับพบว่าซากที่ฝังในโลงได้เปื่อยเน่าไปไม่แห้งและอยู่คงทนเหมือนฝังในทรายเพราะโลงทำหน้าที่กักเก็บความชื้นจากร่างกายเอื้ออำนวยให้แบคทีเรียเจริญเติบโตและทำการย่อยสลายให้ศพเน่าเปื่อยจนสูญสิ้นหลายร้อยปีนับจากนั้นชาวอียิปต์ที่เฝ้าศึกษาวิธีการทดลองหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะรักษาสภาพศพให้คงทนจนค้นพบวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ศพแห้งเหี่ยวแทนที่จะเน่าเปื่อยแม้จะฝังไว้ในโลงก็ตามนั่นก็คือการอาบศพด้วยสิ่งที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแล้วพันด้วยผ้าลินินทั่วทั้งร่างจุดนี้นี่แหละครับกลายเป็นที่มาของกระบวนการทำมัมมี่จุดประสงค์คือการรักษาร่างกายของผู้ที่ล่วงลับไปคงอยู่ดังนั้นบนโลงศพจึงต้องมีการจารึกคาถาปกป้องดวงวิญญาณขณะเดินทางไปสู่ปรโลกเพื่อรอคอยการฟื้นคืนจากโลกหลังความตายโดยขั้นตอนการทำมัมมี่เริ่มจากการนำศพไปยังสถานที่ชะล้างที่เรียกว่าอีบูซึ่งมีความหมายว่าสถานที่ชำระศพให้บริสุทธิ์แล้วอาบร่างไร้ลมหายใจด้วยเหล้าที่ทำจากน้ำตาลสดล้างด้วยน้ำจากแม่น้ำนายันศักดิ์สิทธิ์ดูดเอาสมองคนตายออกมาทางรูจมูกด้วยการสอดตะขอเพื่อเกี่ยวเอาเนื้อสมองออกมาเพราะสมองเป็นอวัยวะภายในที่มีความชื้นสูงเฉกเช่นเดียวกับอวัยวะอื่นๆหากคงอยู่ในร่างกายศพก็จะทำให้แห้งยากเกิดกระบวนการย่อยสลายได้ง่ายจากนั้นจึงใช้มีดที่ทำจากหินเหล็กไฟกรีดข้างลำตัวเพื่อควักเครื่องในทั้งหมดออกมาเนื่องด้วยอวัยวะเหล่านั้นมีความชื้นสูงเพื่อป้องกันการเน่าสลายอย่างรวดเร็วจึงต้องเอาออกหลงเหลือไว้เพียงแค่หัวใจที่เชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาและความรับรู้ทั้งปวงที่ผู้ตายยังต้องการใช้ในโลกแห่งวิญญาณขั้นตอนถัดมาจึงชำระช่องท้องให้สะอาดด้วยเหล้าวายที่หมักจากปาล์มส่วนเครื่องในอย่างเช่นตับปอดกระเพาะและลำไส้จะถูกนำมาชำระจนสะอาดแล้วนำไปกลบไว้ด้วยเกลือเม็ดที่เรียกว่าเนตรอนซึ่งเป็นเกลือโซเดียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติทำหน้าที่เป็นตัวดูดซึมน้ำไขมันและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยสารเนตรอนเปรียบได้กับสารกันบูดของชาวอียิปต์โบราณจากนั้นก็เอาศพไปวางกลบด้วยเกลือเม็ดให้แห้งเพื่อดูดซึมของเหลวจากร่างกายออกให้หมดสิ้นยัดเกลือเม็ดไว้ในช่องว่างของลำตัวเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันเป็นประการสำคัญที่จะทำให้ร่างเน่าเปื่อยสูญสลายไปได้ศพจะถูกแช่เกลือไว้40วันจนแห้งเหือดก่อนนำมาชำระล้างด้วยน้ำจากแม่น้ำนายครั้งแล้วบรรจงเคลือบผิวหนังด้วยน้ำมันเพื่อให้คงสภาพอ่อนนุ่มและไม่แห้งกระด้างไปตามกาลเวลาอวัยวะภายในที่แห้งจากการแช่เกลือก็จะถูกนำมาบรรจุในช่องท้องและช่องอกตามเดิมแล้วจะเติมด้วยของแห้งอย่างอื่นให้เต็มไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยใบไม้หรือผ้าลินินเพื่อให้ทรวงอกไม่ยุบตัวเสมือนยังมีชีวิตหลังจากบรรจุเครื่องในเข้าไปจนครบถ้วนก็จะชำระศพด้วยน้ำมันหอมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปพันผ้าลินินในขั้นตอนต่อไปตรงจุดนี้บางยุคมีการนำอวัยวะภายในเหล่านั้นใส่ในโถคาโนปิก1ชุดจะมี4ใบโดยแยกชิ้นส่วนอวัยวะในโถแต่ละใบอย่างเป็นสัดส่วนขั้นตอนต่อมาคือการพันร่างมัมมี่โดยเริ่มต้นที่ศีรษะและลำคอพันด้วยแถบผ้าลินินอย่างดีต่อด้วยการพันนิ้วมือและนิ้วเท้าแยกกันทีละนิ้วไปจนถึงพันห่อแขนขา
ดยในการพันแต่ละทบนั้นก็จะใส่เครื่องรางลงไปด้วยเสมือนเทพองครักษ์คุ้มครองผู้ตายในระหว่างการเดินทางไปสู่พบใหม่ซึ่งขณะที่ผ้าลินินถูกห่อหุ้มไปทั่วตัวก็จะมีพระคอยท่องมนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเป็นการปกปักรักษาให้เดินทางไปยังโลกหลังความตายได้สะดวกยิ่งขึ้นก่อนเพิ่มความคลั่งด้วยการนำตำรามนตราสำหรับผู้ตายพันห่อเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่ให้หลุดออกจากมือของมัมมี่และสิ่งที่จะขาดเหลือไปไม่ได้ในขั้นตอนนี้ในแต่ละชั้นของผ้าลินินจะถูกทาด้วยเรซินเพื่อให้ผ้าลินินยึดติดกันโดยไม่หลุดรุ่ยได้ง่ายจบลงด้วยการห่อผ้าผืนใหญ่อีกชั้นหนึ่งแล้ววาดรูปเทพโอซิริสบนผ้าที่ห่อมัมมี่นั้นมัดตราสั่งตลอดร่างกายอย่างแน่นหนาเพื่อให้เป็นอันจบพิธีในส่วนของหน้ากากมัมมี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เช่นกันเพื่อปกปิดส่วนใบหน้าและแผงอกของร่างมัมมี่ที่ถูกพันผ้าไว้โดยหน้ากากส่วนใหญ่ทำจากผ้าลินินพอกด้วยปูนปลาสเตอร์ปิดทองและฝังวัสดุประดับตามแต่ฐานะของผู้ตายตาและคิ้วจะถูกวาดได้สวยงามประหนึ่งร่างนั้นยังคงดูมีชีวิตชีวาและลมหายใจก่อนที่จะเอาไปใส่ในโลงศพสองโลงซ้อนกันโดยขั้นตอนสุดท้ายคือพิธีเปิดปากศพเพื่อเป็นการเลี้ยงอาหารในผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายญาติพี่น้องจึงมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยเครื่องเรือนเสื้อผ้าของมีค่าต่างๆรวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มจะถูกจัดวางไว้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นเสบียงให้ผู้ตายได้เดินทางไปสู่ปรภพอย่างราบรื่นเมื่อมัมมี่ถูกนำใส่ลงหินแกะสลักที่ตั้งอยู่ในสถานเก็บศพดวงวิญญาณของผู้ตายจะพร้อมออกเดินทางสู่ดินแดนใต้โลกนับจากนั้นสถานที่ที่จะตัดสินความดีความชั่วในตอนที่ยังมีชีวิตหากมีหัวใจขาวสะอาดบริสุทธิ์ก็จะถูกส่งไปดินแดนนั้นสวยงามเพื่อชีวิตอันเป็นอมตะในดินแดนที่เรียกว่าทุ่งต้นกกชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าก่อนผู้ตายจะเดินทางไปยังปรภพหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโลกหลังความตายก็ต้องผ่านดินแดนใต้โลกอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เต็มไปด้วยมารร้ายและสัตว์อันตรายต่างๆดังนั้นผู้ตายจึงต้องอาศัยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องให้เดินทางได้โดยปราศจากอันตรายทั้งปวงนั่นก็คือต้องนำตำราที่เรียกว่ามนตราสำหรับผู้ตายติดตัวไปด้วยซึ่งจะถูกจารึกบนม้วนกระดาษปาปิรุสและถูกฝังไปด้วยกันกับผู้ตายในปิรามิดเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการทำมัมมี่อย่างสมบูรณ์ก็จบกันไปแล้วนะครับกับกระบวนการเก็บรักษาศพในยุคอียิปต์โบราณเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อของคนยุคก่อนนั้นแรงกล้ามากแค่ไหนที่คิดว่าผู้ล่วงลับจะฟื้นกลับมาจากโลกหลังความตายไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างไรก็ตามทุกศาสนาในแต่ละยุคสมัยล้วนก็มีความเชื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นคนไทยในปัจจุบันที่มีกระบวนการย่อยสลายศพด้วยการเผานำพระสงฆ์มาสวดโดยเชื่อว่าจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับได้กลับขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์หรือโชคร้ายก็อาจตกลงไปชดใช้กรรมในนรกภูมิก่อนนำขี้เถ้าและกระดูกซึ่งเป็นแก่นสำคัญของร่างกายของบุคคลผู้เป็นที่รักไปลอยอังคารเพื่อให้สายน้ำพัดพาดวงวิญญาณไปสู่ทิศทางที่สมควรจากเรื่องราวที่ได้ฟังเราจะเห็นพ้องต้องกันได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แม้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังคิดเห็นตรงกันอยู่นั่นก็คือความดีที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดในตอนที่ยังมีชีวิตจะถูกนำมาตัดสินและชั่งน้ำหนักอีกครั้งในโลกหลังความตายเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด